คยมาดูนิทรรศการหลายครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีงานของซาลกาดูซึ่งดีมากนะคะหรือแม้กระทั่งงานคาราวาโจเองก็เป็นงานที่เป็นโอกาสได้เผยแพร่งานศิลปะระดับโลกที่ไม่ใช่ว่าเราจะไปดูได้ง่ายๆเคยพานิสิตมาหลายครั้งค่ะเพราะว่าเรียนเด็กสมัยนี้เรียนแต่ในห้องเรียนไม่ได้แล้วนะคะต้องออกมาสู่พื้นที่ที่มีความสร้างสรรค์เยอะๆพื้นที่ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันไปสู่อนาคตพื้นที่ที่ให้โอกาสคนได้แสดงความคิดเห็นแบบเป็นกลางนะคะแค่พูดคุยในบริบทอะไรก็ได้ทางสังคมบางครั้งมาดูเรื่อง เรียกร้องสิทธิของสัตว์ป่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งมาเดินชมนิทรรศการอะไรก็แล้วแต่ที่หมุนเวียนกันเข้ามาสิ่งที่จะเป็นความต่างชัดเจนมากอาจจะอยู่ตรงที่ว่าหอศิลป์ของเขาเกิดมาแบบมีคอลเลกชันส่วนตัวเยอะนะคะโอกาสในการหมุนเวียนนิทรรศการอาจจะถือว่าสูงกว่านะคะหลายครั้งมีคนให้ความสนใจสมมติว่าจัดทางเหนือสุดของประเทศคนทางใต้สุดก็เดินทางไปดูจัดทางใต้สุดคนเหนือสุดก็เดินทางไปดูอันนี้คือเรียกว่าความมีส่วนร่วมของพลเมืองกับชุมชนประชาชนเนี่ยซัพพอร์ตศิลปะสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้มันคงจะยากคือการเปลี่ยนให้คนในประเทศไทยหันมาสนับสนุนศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีพื้นที่อย่าง BACC โอกาสในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของสังคมมันแห้งค่ะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นมิวเซียมเฉยๆแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้กับชุมชนเข้ามาใช้ได้ศิลปินนักศึกษาประชาชนทั่วไปคนที่มีการศึกษานักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีในทุกเมืองที่เป็นมหานครของโลกกรุงเทพเป็นมหานครของโลกที่มีประชากรเยอะมากมีท่องเที่ยวเยอะมากมีนักศึกษามีพลเมืองทุกรุ่นทุกวัยเยอะมากแต่หอศิลป์ก็ทำงานมาได้ดีมากนะคะใน10 ปีที่ผ่านมานะคะกับ BACC